3วิธีในการรักษายอดธุรกิจเจอร์เนสสวัสดีครับผมมิสเตอร์สารัตน์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเรื่องของ3วิธีในการรักษายอดของธุรกิจเจอร์เนสนะครับวิธีหลัก3วิธีและรักษายอดธุรกิจเจอร์เนสก็คือมี1ก็คือรักษายอดแบบปกติหรือถ้าเมื่อก่อนจะเรียกว่า normal monthly auto ship แต่ปัจจุบันมันเรียกว่ามันลี่สมาร์ทเดลิเวอรี่นะครับผมวิธีการนี้เป็นยังไงบ้างวิธีการนี้ก็คือการรักษายอดแบบปกตินะครับซึ่งมีการรักษายอดในธุรกิจนะครับ1เดือนทำ1ครั้งนะครับการรักษายอดนะครับจะทำ1เดือน1ครั้งเนี่ยจะต้องมีการสั่งซื้อในระบบหลังจากวันที่คุณสมัครนะครับสมมุติถ้าเราสมัครวันที่7นะครับการรักษายอดของเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่8 9 10 11 1213 14 7วันนี้คือการรักษายอดแบบปกติของเรานะครับอยู่ในช่วงนี้1เดือนทํา1ครั้งนะครับโอเคครั้งละ60 CV ก็คือเซรั่มขวดนึงหรือสินค้าอะไรก็ได้รวมกันได้60 CV นะครับอันนี้เป็นการทำรักษายอดปกติเนาะวิธีที่2ก็คือการรักษายอดแบบ prepaid smart delivery หรือว่า prepaid นั่นเองรักษายอดล่วงหน้านะครับการรักษายอดล่วงหน้านะครับจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าก่อนรักษายอดปกติคือในไม่ใช่ในช่วงถ้าเกิดที่7จะไม่ได้สั่งทำพรีเพจในช่วงที่วันที่8 9 10 11 12 13 14ช่วง7วันนี้จะทำพรีเพจไม่ได้ต้องทำก่อนหน้านั้นหรือหลังจากออโต้ชิปปกติแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถทำพรีเพจได้ก็คือพรีเพจเนี่ยสามารถทำล่วงหน้าได้กี่เดือนก็ได้นะครับทุกๆการสั่งซื้อพรีเพจทุกๆ60 CV เขาจะนับให้คุณเป็น1เดือนนะครับถ้าคุณสั่งซื้อไปถ้า2เดือนมัน120 CV ถูกไหมครับถ้าคุณสั่งซื้อไป119 CV คุณจะรักษายอดเท่ากับ1เดือนเท่านั้นนะครับคุณต้องสั่งซื้อให้ครบทุกๆ60 CV เช่นถ้า130 CV จะรักษายอดให้คุณล่วงหน้า2เดือนนะครับการรักษายอดแบบนี้นะครับเมื่อถึงรอบออโต้ชิปของคุณในเดือนถัดไปนะถ้าคุณทำรักษายอดพรีเพจในเดือนถัดไปเขาจะตัดอัตโนมัติให้คุณให้คะแนนเข้าระบบคะแนนนี้จะขึ้นสู่อัพไลน์นะครับผมแต่ว่าการสั่งซื้อพรีเพจเนี่ยคุณสามารถได้สินค้าเลยนะครับคุณตัดยอดเงินปุ๊บสินค้าจะถูกส่งไปที่ที่ที่คุณต้องการให้จัดส่งไปนะครับผมแต่ว่ายอดแต้มหรือ CV นะครับจะเข้าไประบบตามวันที่คุณรักษายอดปกตินี่คือการทำพรีเพจเราสามารถทำอย่างเงี้ยได้นานๆกี่เดือนก็ได้4 5เดือน10เดือนอะไรคนรักษายอดเป็นปีก็มีนะครับแต่ก็ดูดีๆนะครับบางครั้งมีโปรโมชั่นนะครับเช่นการรักษายอด6เดือนมีของแถมการรักษายอด1ปีมีของแถม2ชิ้นอะไรเงี้ยคุณก็ลองดูโปรโมชั่นของทางบริษัทแล้วกันนะครับว่าบริษัทเจเนสจะมีโปรโมชั่นให้คุณเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับผมการรักษายอดแบบนี้คือมันเหมาะสำหรับคนที่กลัวลืมนะครับรักษายอดหรือว่าขายของได้เยอะนะครับเกิน60 CV นะครับแต่คุณต้องสั่งซื้อครั้งละ60นะถ้าคุณสั่งซื้อไม่ถึงก็จะไม่นับรักษายอดให้คุณนะข้อควรระวังนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำประจำมากๆเลยคือการรักษายอดแบบ get to นะครับการรักษายอดมัน get to แบบ get to มันดียังไงมันดีคือได้ผลตอบแทนเรียกว่ามันได้ผลตอบแทนด้วยนะครับการรักษายอดแบบ get to เนี่ยผมจะไม่พูดว่าดีเทลว่าทำยังไงเดี๋ยวผมจะส่งแนบลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ลองไปดูเองนะครับว่าการรักษาการทำ get to มันดีไงแล้วมันได้ยังไงแต่ผมจะบอกคร่าวๆอย่างนี้กันนะครับผมการทำ get to เนี่ยคล้ายๆกับการทำพรีเพจก็คือว่าคุณต้องทำที่ไม่ช่วงที่ไม่อยู่ในช่วงรักษายอดปกติของคุณคุณต้องทำคุณต้องมีการสั่งซื้อpreferred customer นะครับหรือลูกค้าราคาพิเศษนะครับอะไรก็ได้มีสินค้า2อย่างก็คือที่จะทำให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ก็คือมีรีเซิร์ฟกับเซรั่ม2อย่างนี้เลือกเอาแต่ของแถมจะเป็นเซรั่มคุณสั่งซื้อ2 get to ก็คือแถม2นั่นเองคุณสั่งซื้อ2ชิ้นบริษัทจะแถมให้เซรั่มให้คุณ2ชิ้นนะครับคุณสะแล้วคุณสามารถรับคอมมิชชั่นคืนด้วยเมื่อมียอดเข้าไปคุณสามารถรับคอมมิชชั่น get to เนี่ยเป็น50เหรียญนะครับคืนเข้าใน ID คุณเนาะแล้วคุณจะได้ของแถมหลังจากวันที่คุณรักษายอดนะครับเมื่อคุณสั่งซื้อก่อนเช่นคุณสั่งซื้อคุณต้องทำ prefer customer ในช่วงที่คุณเองนั้นนะครับอยู่ในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงออโต้ชิปแบบปกติแล้วเมื่อถึงรอบคุณก็ฝังบัตรเครดิตเข้าไปในระบบแล้วก็เลือกสินค้านะครับเป็นแบบ
get to แล้วบริษัทจะกัดตัดยอดค่าภาษีซึ่งถ้าที่ผมทำอยู่ปัจจุบันก็ประมาณภาษี177บาทนะครับก็ได้ของแถม2ชิ้นถือว่าคุ้มมากผมลองคิดคำนวณคร่าวๆแล้วการทำ get to นะครับได้ผลตอบแทนประมาณ10,000กว่าบาทเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าใครที่ขายได้เยอะนะครับก็ลองเลือกดูแบบไหนสักที่มันแบบไหนสักอย่างที่เหมาะสำหรับคุณเนาะเพราะผมไม่สามารถบอกได้ว่าคุณเหมาะแบบไหนสำหรับคนที่ขายของหรือทำรีเทลอยู่แล้วก็แบบพรีเพดหรือแบบ get to ก็เหมาะนะครับว่าได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงพรีเพดนี่คือล่วงหน้าเนาะ get to ก็คือคุณจะได้ของแถมค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวเชียวนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเจเนททำ get to มาให้เพื่อสำหรับคนที่เป็นต้องการแนะนำลูกค้าในราคาที่ถูกลงนะครับลูกค้าต้องการซื้อในราคาที่ถูกลงคุณสามารถสมัครเป็นแบบpreferred customer ได้นะครับจะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4,120 บาทณปัจจุบันนะครับณตอนที่อัดคลิปนี้นะฮะโอเคทีนี้การสังเกตการที่เราจะรักษายอดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมจะมีสไลด์อธิบายให้ดูครับไปดูครับผมโอเคเพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของการรักษายอดแบบต่างๆแล้วกันนะครับว่าคุณต้องทำช่วงไหนอะไรยังไงนะครับผมทีนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าทำไมคุณต้องรักษายอดจริงๆแล้วธุรกิจแบบเนี้ยหลายๆธุรกิจเครือข่ายหลายๆที่ทุกที่ถ้าทุกที่นะครับต้องมีการรักษายอดคือคุณต้องรักษายอดการคงสภาพเป็นนักธุรกิจเพื่อที่ว่าวันนี้ครับบริษัทจะได้รู้นะครับว่าคุณนะครับยังแอคชั่นยังแอคทีฟในธุรกิจนี้อยู่เพื่อเขาได้จ่ายคอมมิชชั่นถูกนะครับคือวันนี้ครับในธุรกิจเจเนทถ้าคุณไม่รักษายอดแล้วคุณมีทีมงานซ้ายขวาเกิดขึ้นคะแนนแคลรี่ที่คุณสะสมไว้อย่างสมมติกรณีนี้แล้วกันถ้าคุณมีฝั่งหนึ่งที่ปรึกษาทำมาให้นะครับมีคะแนนสะสมอยู่ประมาณ 300,000 แล้วกันนะครับ 300,000 เนี้ยครับถ้ามีฝั่งได้ 300,000 แล้วถ้าคุณยังไม่เกิดไซเคิลแล้วคุณไม่รักษายอดคะแนน 300,000 เนี่ยจะกลายเป็น0นะครับกลายเป็น0ถามว่าดีคุณยังอยู่ไหมดีคุณยังอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเกิดไซเคิลขึ้นมา 300,000 นั้นคุณลองเอา 300,000 มาหาร
300,000แล้วจะกลายเป็นฝั่งแข็งแล้วคุณเอา 300,000 มาหาร600เมื่อคุณทำทุกๆ300ฝั่งอ่อนเมื่อไหร่ 300,000 แล้วคุณลองคิดดูว่าคุณเสียรายได้ไปเท่าไหร่ 300,000 นี่อยู่ตกประมาณ500ไซเคิลครับที่คุณเสียไปก็เอา 1,225 คูณเข้าไปหรือ35เดือนคูณเข้าไปแล้วกันถ้าคุณไม่สายยอด1ครั้งถ้าคุณมีคะแนนแครี่ 300,000 แล้วคุณไม่รักษายอด1ครั้งเงินในกระเป๋าคุณจะหายไป500ไซเคิลนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันมันคุ้มค่ามั้ยที่คุณต้องแต่คุณก็ทำธุรกิจคุณต้องขายอยู่แล้วคุณต้องดีเทลแล้วคุณก็รักษายอดเอาหน่อยเถอะครับเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะครับผมโอเคทีนี้ครับทำไมธุรกิจแบบนี้เขาต้องมีการรักษายอดด้วยการทำธุรกิจแบบนี้ถ้านักธุรกิจไม่เกิดยอดสั่งซื้อไม่เกิดแต้มในระบบไม่มีการแอคทีฟในระบบถ้าไม่มีการรักษายอดถ้าไม่มีการรักษายอดในระบบไม่มีการแอคทีฟเราจะบริษัทก็จะไม่จ่ายเงินอันนี้รู้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีการรักษายอดไม่มีการเคลื่อนไหวของ ID นะฮะถ้าเราไม่มีการรักษายอดสมมุติแชร์รี่ 300,000 น่ะหายไปแล้วกันเราไม่รู้ครับว่าคนที่มาที่หลังเรานะครับเขาเนี่ยครับจะมีตำแหน่งหรือเขาจะสร้างคะแนนองค์กรเท่าไหร่นะครับถ้าเรามองว่าเราไม่รักษายอดแล้วแบบเป็นศูนย์แล้วเราไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ลองคิดดูครับถ้าเรารักษายอดไว้แล้วไอดีข้างล่างคุณเป็นไดมอนด์แล้วคุณแก้หาไดมอนด์อีกคนหนึ่งคุณก็จะได้ไซเคิลแบบชิวๆเลยนะเพราะว่าเขาคนที่มาที่หลังเราที่ปรึกษาเราโยนลงมาให้เราอยู่แล้วครับที่ปรึกษากฎของบริษัทเจเน็ตเขาบังคับโยนอยู่แล้วบังคับโยนไปใต้ตัวอยู่แล้วถ้าคุณไม่โยนถ้าคุณไม่รักษายอดแต้มก็จะหายแต่ถ้าคุณรักษายอดแล้วคุณเห็นคะแนนที่มันขึ้นมาแล้วลองคิดคำนวณเป็นเงินออกมาดูครับว่าถ้าเมื่อฝั่งนั้นมีคะแนนเท่าไหร่แล้วลองหาร600ออกมาฝั่งเมนที่ปรึกษาโยนให้นะลองหาร600ออกมาแล้วลองดูเขาจะเป็นเงินเท่าไหร่แล้วมันถ้าคุณทำงานเนี่ยมันจะมีแต้มอย่างเงี้ยตัดทุกเดือนทุกครั้งที่มีครบ300-600มันจะตัดเป็นไซเคิลให้คุณลองคิดดูเองครับถ้าคุณไม่รักษาแล้วคุณเสียรายได้เท่าไหร่มันไม่ใช่เงินแค่วันนี้นะครับมันคือเงินอนาคตและเงินตลอดไปของคุณแค่คุณพยายามขายของและก็รักษายอด60 CV ให้ได้บริษัทก็จะจ่ายเงินให้คุณตามที่คุณทำได้นะครับลองคิดเล่นๆดูนะครับ 300,000 คะแนนนะครับถ้าเป็นเงินออกมาเท่าไหร่ถ้าใครที่คิดแล้วรู้ว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยว่า 300,000 CV นะครับถ้าเราตัดออกเป็นเงินทั้งหมดแล้วได้เงินเท่าไหร่สำหรับคนที่รู้แผนตลาดเจเน็ตนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่อาจจะมีรางวัลนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะสำหรับวันนี้ผมให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรักษายอด3แบบนะครับถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็สอบถามใต้คลิปได้ครับหรือคอมเมนต์เข้ามาในแฟนเพจผม Mr. Sa Channel หรือคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอ YouTube นี้ก็ได้นะและสามารถสอบถามเพิ่มเติมผมเกี่ยวธุรกิจเจอร์นี้ได้ถ้าผมรู้ผมจะตอบนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนที่ทำธุรกิจเจอร์นี้อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าต้องทำอะไรสำหรับวันนี้ผม Mr. Sa ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ